สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับ Beyond Training Podcast Podcast ที่จะนำเสนอเรื่องราวดีๆจากบทความงานวิจัยระดับโลกโดยนำมาแปลและพร้อมเสิร์ฟให้ทุกท่านได้ฟังกันแบบง่ายๆโดยไม่ต้องอ่านเองสำหรับเอพิโซดนี้เราอยู่กับหลักสูตรที่มีชื่อว่า Complex Problem Solving and Decision Making ในหัวข้อกลยุทธ์7ประการที่มีประสิทธิภาพสำหรับการหาข้อตัดสินใจภายในกลุ่ม โดยทอร์เบนเอมเมอริงและดันแคลูเดอร์สเมื่อคุณต้องประสบกับปัญหาที่ยากจะแก้ไขคุณมีแนวโน้มที่จะยกปัญหานั้นเข้ามาเป็นประเด็นภายในกลุ่มเพื่อช่วยกันหาทางออกแต่การช่วยกันแก้ปัญหาหลายคนนั้นดีกว่าการแก้ปัญหาคนเดียวจริงหรือไม่จำเป็นว่าแหล่งความรู้จากคนหลายๆคนจะสามารถรับประกันผลลัพธ์ที่ดีกว่าได้เสมอไป เนื่องจากภายในกลุ่มอาจจะมีการคอยตามผู้อาวุโสหรือผู้ที่มีตำแหน่งสูงกว่ามากเกินไปมักมีสัญชาตญาณในการดีีกเรี่ยงความขัดแยง้งและต้องการรักษาความสามัคคีภายในซึ่งมีหลายกลุ่มก็ล้มเหลวจากการหาทางออกเช่นนี้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญที่ไม่รู้ถึงปัญหายอย่างถ่องแท้สามารถที่จะบิดเบือนการตัดสินใจภายในกลุ่มได้ ทั้งอคติต่างๆส่วนตัวก็สามารถมีอิทธิพลต่อกลุ่มส่งผลให้ผลลัพธ์ไปในแนวทางคล้อยตามกันและกระบวนการเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ควรให้มีการหาข้อตัดสินใจร่วมกันภายในกลุ่มแต่คุณจะต้องสร้างกระบวนการที่ถูกต้องในการปฏิบัติ เราได้กำหนดกลยุทธ์ง่ายๆ7เจ็ประการที่มีประสิทธิภาพในการหาข้อตัดสินใจร่วมกันภายในกลุ่มขึ้นมาโดยอ้างอิงจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้านพฤติกรรมและการตัดสินใจและประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้มาหลายปีดังนี้ข้อที่1นึ่จำกัดคนในกลุ่มให้น้อยลงเมื่อต้องมีการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญยิ่งคนในกลุ่มมีมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะทำให้การตัดสินใจมีอคติมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นจากงานวิจัยพบว่ากลุ่มที่มีตั้งแต่เจ็คนขึ้นไปยิ่งมีความอ่อนไหวที่จะคล้อยตามกันทำให้เกิดการตัดสินใจที่มีอคติกลุ่มยิ่งกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นสมาชิกในกลุ่มก็มักจะมีแนวโน้มที่จะเอ็นเอียงไปทางข้อมูลและความเชื่อมั่นที่มีอยู่ก่อนแล้ว การจำกัดสมาชิกระหว่าง3-5ถึงคนซึ่งโดยธรรมชาติเป็นจำนวนคนประมาณนี้มักจะถูกดึงดูดให้พูดคุยตอบโต้กันซึ่งจะสามารถลดผลกระทบในเชิงลบและยังได้ประโยชน์จากมุมมองที่หลากหลายอีกด้วยข้อที่2เลือกกลุ่มคนที่มีความแตกต่างกันมากกว่ากลุ่มคนที่ดูเป็นพวกเดียวกันโดยส่วนใหญ่ จากหลายๆงานวิจัยพบว่าในกลุ่มที่ประกอบไปด้วยสมาชิกที่มีความเห็นและความเชื่อที่คล้ายกันมักมีแนวโน้มที่จะทําให้เกิดการตัดสินใจที่มีอคติมากขึ้นแต่กลุ่มใดที่สมาชิกในกลุ่มมีมุมมองที่ไม่ตรงกันกลับยิ่งมีประสิทธิภาพในการลดอคติเมื่อใดที่ประสบปัญหายากที่จะแก้ไขย่อมต้องการทักษะและมุมมองที่หลากหลายเช่นการทำงานวิจัยและกระบวนการต่างๆในการออกแบบ ซึ่งกลุ่มคนที่มีความแตกต่างกันมักจะมีศักยภาพที่ดีกว่ากลุ่มคนที่คล้อยคึงกันแต่ในกรณีที่เจอกับปัญหา้ำๆเดิมมักต้องการแนวคิดที่เป็นไปในทางเดียวกันกับโครงสร้างที่เป็นอยู่เช่นต้องยึดหลักกระบวนการด้านความปลอดภัยในธุรกิจด้านการบินและด้านสาธารณสุขซึ่งกลุ่มคนที่มีความคิดคล้ายๆกันมักจะหาข้อตัดสินใจในกรณีนี้ได้ดีกว่าในฐานะที่คุณเป็นผู้นำอันดับแรก คุณต้องทำความเข้าใจในปัญหาที่จะยกขึ้นมาเป็นประเด็นให้กลุ่มตัดสินใจก่อนเพื่อที่คุณจะได้รวบรวมสมาชิกในกลุ่มให้เหมาะสมข้อที่3แต่งตั้งผู้คัดค้านแฝง1-2ถึงสคนวิธี1ที่จะช่วยขจัดแนวโน้มการคอยตามกันคือการกำหนดให้มีคนที่คอยเสนอประเด็นโต้แย้งซึ่งเป็นคนที่ได้รับบทบาทให้แสดงว่าไม่เห็นด้วยในมติเอกันของกลุ่ม จากงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการมอบอำนาจให้คนใดคนหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งคนให้มีสิทธิ์ในการหาข้อโต้แย้งในกระบวนการตัดสินใจของกลุ่มสามารถกระตุ้นให้เกิดการปร,ปรับปรุงคุณภาพในการตัดสินใจและผลลัพธ์ที่ออกมาได้อย่างมีนัยยะสําคัญกรณีในกลุ่มขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกตั้งแต่7คนขึ้นไปกําหนดให้มีคนที่คอยเสนอประเด็นโต้แย้งอย่างน้อยสคนเพื่อให้แน่ใจว่า ผู้ที่รับบทนี้จะไม่ถูกแบ่งแยกว่าเป็นผู้ที่คอยกอกวนกลุ่มข้อที่4รวบรวมความคิดเห็นต่างๆอย่างอิสระความรู้โดยรวมในกลุ่มนั้นจะเป็นประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อถูกใช้อย่างเหมาะสมเท่านั้นเพื่อให้ได้ความรู้ความสามารถที่หลากหลายของสมาชิกในกลุ่มมากที่สุดเราแนะนำว่าให้มีการรวบรวมความคิดเห็นของแต่ละคนก่อนที่จะมีการแบ่งปันความคิดเห็นกันในกลุ่มที่กว้างขึ้น คุณสามารถขอร้องให้สมาชิกแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระผ่านเอกสารที่แชร์โดยที่ไม่ต้องระบุชื่อจากนั้นให้กลุ่มประเมินแนวคิดที่ถูกนำเสนอเหล่านั้นอีกครั้งโดยไม่ต้องมีข้อแนะนำใดๆให้แก่สมาชิกซึ่งจากการปฏิบัติตามกระบวนการนี้สามารถลดความมีอคติและต่อต้านความคิดที่คล้อยตามกันได้ และกระบวนการนี้ยังสามารถทำให้มั่นใจได้ว่าการคอยตามผู้อาวุโสผู้เชี่ยวชาญหรือแม้แต่วาระซ่อนเลนนั้นไม่อาจมีอิทธิพลต่อสิ่งที่กลุ่มต้องการตัดสินใจได้ข้อที่หจัดให้มีพื้นที่เสรีในการแสดงความคิดเห็นถ้าคุณต้องการให้ผู้คนออกมาแสดงความคิดเห็นและร่วมเสนอประเด็นโตัวอย่งที่เป็นไปในเชิงส,งสร้างสรรค์ พวกเขาต้องรู้สึกว่าอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยในการแสดงออกโดยที่ไม่กลัวการลงโทษในภายหลังควรสนับสนุนให้แสดงมุมมองอีกด้านหนึ่งโดยร่วมแสดงทัศนะข้างความคิดข้อสงสัยต่างๆและประสบการณ์ที่แตกต่างกันด้วยความเคารพซึ่งกันและกันซึ่งมีองค์ประกอบพื้นฐานสามประการที่จําเป็นในการสร้างพื้นที่เสรีและยังสามารถควบคุมความแตกต่างของกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพประการแรกคือ มุ่งเน้นไปที่เสียงสะท้อนกลับต่อการตัดสินใจหรือในด้านกลยุทธ์ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไม่ใช่ที่ตัวบุคคลประการที่สองสามารถแสดงความคิดเห็นในเชิงเสนอแนะโดยที่ไม่ดูเป็นคําสั่งประการที่สามมีการตอบกลับโดยที่ต้องแสดงให้เห็นว่าคุณนั้นใส่ใจและชื่นชมในการทำงานของแต่ละคนเพื่อไปถึงเป้าหมายร่วมกันข้อที่หไม่พึ่งพาผู้เชี่ยวชาญมากเกินไป ผู้เชี่ยวชาญสามารถช่วยให้ข้อมูลกับกลุ่มเพื่อการตัดสินใจได้มากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามการเอาแต่หลับหูหลับตาเชื่อแต่ผู้เชี่ยวชาญสามารถทําให้เกิดอคติและผลลัพธ์ที่บิดเบือนได้จากงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าถ้าบรรดาผู้เชี่ยวชาญมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจนั้นสามารถโน้มน้าวให้กลุ่มเอ็นเอียงไปทางความคิดเห็นของพวกเขาหรือทําให้เกิดการตัดสินที่ดูมั่นใจมากจนเกินไปดังนั้น ควรเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความเห็นในกรณีที่กำหนดหัวข้อมาอย่างชัดเจนแล้วและควรวางตำแหน่งให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาภายนอกเพื่อให้ข้อมูลกับกลุ่มข้อที่7แบ่งปันความรับผิดชอบร่วมกันสุดท้ายผลลัพธ์ของการตัดสินใจอาจจะได้รับอิทธิพลมาจากองค์ประกอบที่เรียบง่ายพอๆกับการเลือกผู้ที่ทำหน้าที่สื่อสารในกลุ่ม เรามักจะสังเกตเห็นคนใดคนหนึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการเลือกสมาชิกในกลุ่มจัดระเบียบวาระการประชุมและทำการสื่อสารผลลัพธ์ที่ออกมาซึ่งถ้าเป็นในกรณีนี้อคติส่วนบุคคลสามารถส่งผลอิทธิพลต่อการตัดสินใจของทั้งกลุ่มได้อย่างง่ายๆจากงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มในเชิงลบดังกล่าวสามารถรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้ามีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับสมาชิกคนอื่นๆในกลุ่มที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของแต่ละคนนอกจากนี้สมาชิกทุกคนต่างรู้สึกว่าต้องร่วมรับผิดชอบก,บกับกระบวนการตัดสินใจและผลลัพธ์ของกลุ่มที่ออกมาวิธีหนึ่งในการปฏิบัติคือการขอให้ทุกคนในกลุ่มร่วมลงนามแถลงการความรับผิดชอบร่วมกันในตอนที่เริ่มต้นซึ่งจะนำไปสู่การกระจายอำนาจที่สมดุลและ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เปิดกว้างมากขึ้นการปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้อาจไม่สามารถรับประกันได้ว่าผลลัพธ์ของการตัดสินใจจะยอดเยี่ยมแต่อย่างไรก็ตามย่อมสร้างคุณภาพในกระบวนการตัดสินใจที่ดีกว่าและสมาชิกในกลุ่มได้พูดคุยแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันจะเป็นการเปิดโอกาสให้คุณสามารถเข้าใกล้กับผลลัพธ์ที่ประสบความสําเร็จได้มากกว่าและนี่เป็นส่วนหนึ่งของสื่อประกอบการเรียน e-learning เพื่อพัฒนา soft skill พัฒนาตนเองพัฒนาบุคลากรและองค์กรของ Beyond Training ค่ะหากสนใจเรียนหลักสูตรเต็มหรือหลักสูตรวิชาอื่นๆโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศสามารถติดต่อ Beyond Training ได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ